สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาทักทายพร้อมกับเคล็ดลับในการดูแลผิวหน้าของคุณในขั้นตอนของการดูแลฟื้นฟูแล้วก็ปกป้องผิวหน้ากับผลิตภัณฑ์2ตัวนี้จากเลอฟองเซ่นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมี2ตัวด้วยกันตัวนี้คือตัวเซรั่มส่วนตัวนี้คือครีมกันแดดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวิธีการใช้แล้วก็ส่วนผสมแล้วก็สรรพคุณนั้นแต่ละตัวมีอะไรกันบ้างนะครับมาเริ่มต้นกันที่ตัวแรกตัวนี้นะฮะกับเลอฟองเซ่มัลติเปปไทด์ลิฟติ้งแอนด์บรท์ติ้งเซรั่มนะครับตัวนี้เป็นตัวเซรั่มในการบำรุงผิวนะฮะเพื่อความกระจ่างใสแล้วก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินั่นเองนะครับเด่นๆของเขาเลยสารสกัดคือยีกูแคนแล้วก็คอลลาเจนในการกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินใต้ผิวหนังเพื่อยกกระชับผิวของคุณให้ดูเต่งตึงดูอ่อนกว่าวัยแล้วก็อุ้มน้ำนะครับเหมือนเป็นการเติมน้ำให้กับผิวของคุณครับและนอกจากนั้นยังมีสารสกัดจากวิตามิน B3 ที่เป็นตัวช่วยในการลดอาการอักเสบของผิวหรือว่าผิวที่เกิดจากรอยแผลไหม้ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการสมานตัวได้ดีขึ้นนะครับและยังมีสารสกัดจากวิตามิน E ที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระในการลดเลือนพวกริ้วรอยจุดด่างดำรอยแดงรอยดำสารสกัดจากวิตามิน C จะเป็นตัวช่วยในการปรับความกระจ่างใสให้กับผิวของคุณครับสารสกัดจากรากชะเอมตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการยับยั้งการเกิดเมลานินหรือว่าเม็ดสีผิวที่ไม่ทำให้ผิวของคุณนั้นเกิดความหมองคล้ำนั่นเองครับสำหรับเซรั่มตัวนี้เนี่ยให้สรรพคุณนะครับถึง9 in 1ก็คือลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำรอยแผลเป็นแล้วก็กระชับรูขุมขนยกกระชับผิวหน้าของคุณให้ดูเต่งตึงดูอ่อนกว่าวัยเติมน้ำให้กับผิวแล้วก็ยังมีปัญหาบอกลาร้อยแปดปัญหาผิวอีกมากมายเลยนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับวิธีการใช้เลอฟองเซ่มัลติเปปไทด์ลิฟติ้งแอนด์บรท์ติ้งเซรั่มนั้นนะครับให้คุณกดเนื้อเซรั่มในปริมาณที่พอเหมาะหลังจากนั้นทาแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วบริเวณผิวหน้าและลำคอใช้ตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเป็นประจำในทุกๆวันนะครับหลังจากที่ผมนั้นได้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเลอฟองเซ่มัลติเปปไทด์ลิฟติ้งแอนด์บรท์ติ้งเซรั่มที่ให้สรรพคุณ9 in 1นะครับซึ่งหลังจากที่เราได้เห็นเป็นตัวเซรั่มเนี่ยมันจะมีความใสแล้วก็ไม่มีสีนะครับแล้วก็ความเข้มข้นของเขาเนี่ยจะมีความเข้มข้นมากๆเลยนะครับเมื่อคุณทาและเกลี่ยให้ทั่วผิวหน้านะครับจะสังเกตเลยนะว่าความเข้มข้นขนาดนี้เนี่ยแต่มันสามารถซึมเข้าสู่เซลล์ผิวของคุณได้อย่างรวดเร็วเพราะว่ามันเป็นอนุภาคนาโนนั่นเองนะฮะที่มีความละเอียดแล้วก็มีความเล็กมากๆซึมเข้าสู่รูขุมขนของคุณนั้นได้อย่างดีเลยด้วยนั่นเองนะครับเพื่อที่จะปฏิวัติผิวหน้าของคุณที่มีปัญหานั่นเองนะครับหลังจากที่เรามีการบำรุงด้วยเซรั่มตัวนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปในตอนกลางวันนะฮะก่อนที่เราจะไปเผชิญกับมลภาวะเนี่ยเราต้องหาตัวช่วยนะครับในการที่จะปกปิดแล้วก็ปกป้องผิวหน้าก็อยากจะแนะนำสำหรับตัวนี้นะฮะจากเลอฟองเซ่เช่นเดียวกันนะครับกับเพอร์เฟคUV Sunscreen SPF 50 PA บวกนั่นเองครับตัวนี้คือตัวครีมกันแดดนะฮะที่มีส่วนผสมของรองพื้นนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบการเมคอัพการแต่งหน้านะครับแนะนำสำหรับตัวนี้เอาอยู่เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังกันแดดนะครับมีค่า SPF ถึง50 PA บวกในการปกป้องรังสี UVA รังสี UVB ได้ถึง50เท่าแล้วก็เนื้อครีมของเขาเนี่ยเป็นเนื้อซิลิโคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาคุณทาเกลี่ยไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ทำให้หน้าของคุณนั้นดูวอกแล้วก็เป็นคราบหรือว่าทำให้หน้าของคุณนั้นดูเทาอีกด้วยและยังเป็นการกันน้ำควบคุมความมันระหว่างวันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยออยฟรีนั่นเองครับสำหรับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นั้นใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับวิธีการใช้เลอฟองเซ่เพอร์เฟคยูวีซันสกีดเอสพีเอฟ50 PA บวกนั้นให้คุณตักเนื้อครีมปริมาณพอเหมาะหลังจากนั้นค่อยๆเกลี่ยคุณจะสังเกตเลยนะครับว่าครึ่งหน้าที่ทาเนี่ยจะกระจ่างใสขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นก็เกลี่ยให้ทั่วผิวหน้าแล้วก็อย่าลืมบริเวณลำคอใช้ก่อนออกแดดประมาณ 15-20 นาทีครับหลังจากที่ผมนั้นได้มีการใช้ครีมกันแดดของเลอฟองเซ่ตัวนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ Perfect UV Sunscreen SPF 50 PA บวกนั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งที่ประทับใจกับตัวครีมกันแดดก็คือมันเป็นสารสกัดที่เข้มข้นแล้วก็มีส่วนผสมของรองพื้นแล้วก็ออยล์ฟรีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทาไปปุ๊บเนี่ยมันสามารถติดกับหน้าของคุณแล้วก็ซึมเข้าสู่เซลล์ผิวของคุณได้อย่างรวดเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะครับแล้วก็ไม่ทำให้หน้าของคุณนั้นดูวอกดูลอยผู้ชายก็ใช้ได้นะครับผู้หญิงเนี่ยถ้ามีการเมคอัพนะครับก็แนะนำสำหรับการลงตัวนี้ตัวเดียวเลยเอาอยู่อย่างแน่นอนหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็สามารถทาแป้งแบบเบาๆได้เลยนะครับหากใครที่ตอนนี้กำลังอยากจะบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูรวมไปถึงการปกป้องผิวนะครับก็แนะนำสำหรับ2ขั้นตอนง่ายๆกับผลิตภัณฑ์ของเลอฟองเซ่นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือตัวเซรั่มส่วนตัวนี้คือตัวครีมกันแดดอย่าลืมไปหาซื้อผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มาใช้กันด้วยแล้วกันนะครับ